สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ KTF CS Score ครับขอพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ครับดาร์บี้แมตช์ฝั่งธนครับระหว่างกรุงธนบุรี FC บุกมาเยือนทีมธนบุรีซิตี้ครับกัปตันทีมของกรุงธนบุรี FC ครับวันนี้ครับเป็นเจ้าเบนครับเกียรติพงษ์คืนรอบเพลย์ครับกัปตันทีมของธนบุรีซิตี้เจ้าบ้านครับเป็นทวิตบุญเพิ่มครับผู้เสนอในวันนี้ครับสักรินสมัครสมานก็สภาพอากาศในวันนี้ครับฝนตกหนักครับแต่ว่าก็ยังทำการแข่งขันได้ครับธนบุรีซิตี้ครับปะทะกรุงธนบุรีเอฟซีครับผู้ตัดสินเปาโลอีดเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับกรุงธนบุรีเอฟซีครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับจากขวาไปซ้ายทั้งหน้าจอท่านผู้ชมสภาพอากาศในพื้นสนามครับฝนตกหนักเลยทีเดียวครับแล้วก็มีน้ำขังครับจังหวะนี้ครับเกียรติพงษ์จ่ายบอลพลาดแล้วโดนตัดบอลได้แล้วยิงลูกนี้ก็โอ้โหเกือบที่จะเสียประตูไวครับกรุงธนบุรีเอฟซีครับการยิงของจตุรงค์หลงศรีภูมิครับไม่แม่นยำครับแล้วลูกนี้ครับนัทกิจฟองวิทูล็อกด้วยซ้ายยิงเข้ามาลูกนี้ก็ปลดกรอบออกไปนิดเดียวครับบอลลอยข้ามคานนิดเดียวครับโอ้โหจังหวะแต่งเข้าในยิงด้วยซ้ายของนัทกิจฟองวิทูครับได้รับโอกาสเป็นตัวจริงครับก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลได้เหมือนกันครับสำหรับเจ้านัทครับธนบุรีซิตี้ครับบุกมาทางริมเส้นฝั่งขวาจะย้อนกลับหลังมาครับบังอยู่ครับอยู่กับประเดชทวีชัยจ่ายมาแล้วกระดกลูกนี้บอลเลยมาถึงเอ็มมานูเอลครับนองวาชีแล้วยิงด้วยซ้ายไม่จับลูกนี้ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เลยครับโอ้ออกนำไวครับดูภาพช้าครับแหมนี่ครับมันเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าครับแหมในจังหวะนี้ครับจากการจ่ายบอลของผู้เล่นหมายเลข7ครับวัชรพลโพธิ์ถนอมครับบอลตกพื้นเด้งไม่โดนใครมาเข้าทางเอ็มมานูเอลนองวาชีครับก็ยิงเข้าไปแล้วครับผู้ตัดสินก็เป่าเป็นลูกขึ้นนำของเจ้าบ้านครับแหมเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าครับแหมธนบุรีซิตี้ครับขึ้นนำกรุงธนบุรีเอฟซีครับ1ประตูต่อ0ครับผมนี่ครับจังหวะนี่ครับทีมงานหยุดภาพให้ดูกันจะๆครับโอ้ต้องบอกว่าทั้งผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินครับจังหวะนี้ครับผมว่านะครับเลิกเป่าทวีตไปดีกว่าครับแหมจังหวะนี้มองไม่เห็นครับมันทำหน้าที่ให้เกิดความเสียหายและความด่างพร้อยในวงการฟุตบอลไทยครับก็ควรจะยุติการทำหน้าที่ไปเลยดีกว่าครับก็จังหวะนี้ครับธนบุรีซิตี้ครับตัดบอลพลาดแล้วบอลมาเข้าทางมามูสครับมามูสแอมบ้าลาซิน่าก็ยิงลูกนี้ก็ไปเข้าซองของชัยรัตน์ครับเสาประตูธนบุรีซิตี้แล้วนัทกิจฟองวิทูเปิดด้วยซ้ายมาลูกนี้ก็เป็นทางด้านของชัยรัตน์ครับยังปัดออกไปได้ก่อนครับขวาคูดูเอาครับเปิดลูกตั้งเตะมาบอลเข้าทางแบมบ้าลาซิน่ายิงแล้วก็ไปแฉลบแล้วก็ไปโอ้โดนนัทกิจออกหลังไวครับจังหวะยิงของแบมบ้าลาซิน่าครับแนวรับของธนบุรีซิตี้ครับยังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับจังหวะสุดท้ายไปโดนนัทกิจฟังไม่ถูกออกหลังไปครับแหมโอ้โหจังหวะนี้น่าได้ประตูจริงๆครับสำหรับกรุงธนบุรี FC ครับถึงพันชุมเปิดให้เกียรติพงษ์เขื่อนรอบเขตวางบอลยาวมาแล้วทัศยาฟิโอกะล้มลงไปลูกนี้ครับผู้ตัดสินโอ้ไม่ให้จุดโทษครับโอ้เจ้าบ้านครับไม่เสียจุดโทษให้กับทีมเยือนครับจากจังหวะล้มลงไปของทัศยาฟิโอกะครับแล้วคนที่มาพัวพันอยู่ครับนี่เรามาดูภาพมุมหลังประตูครับซูมไม่ชัดกันเห็นๆครับดูแขนซ้ายครับแขนซ้ายของแนวรับธนบุรีซิตี้ครับแหมไปเหนี่ยวทัศยาฟิโอกะโอ้แทบเรียกได้ว่าจะไปกอดเลยครับแหมแล้วล้มลงไปครับมุ่งไปดึงอย่างนี้ครับผู้ตัดสินครับไม่ทราบว่ามี2ตาหรือไม่มีลูกตาครับแหมโอ้โหมองไม่เห็นครับโอ้แล้วจังหวะฟรีคิกของเกียรติพงษ์เขื่อนรอบเขตลูกนี้ก็ลอยโด่งออกไปครับผู้ตัดสินในเกมนี้ครับสักรินครับถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญครับที่ทำหน้าที่ผิดพลาดครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินด้วยครับแล้วก็ซามูเอลพะคูดูเอ้าสกัดบอลลูกนี้มาไม่ขาดครับบอลเข้าทางธนบุรีซิตี้ยิงแล้วก็วิชัยทวงต้องปัดออกไปก่อนครับโอ้โหลูกยิงของปัตตพงษ์สมยั่งยืนกุลครับวิชัยทวงต้องปัดออกหลังไปก่อนครับแล้วแต่มุมของธนบุรีซิตี้เปิดมาครับบอลมาเข้าทางเจ้าบ้านแล้วสกัดกันยังไม่ขาดยิงลูกนี้ก็ติดวิชัยทวงครับโอ้โหเจ้าบอยครับออกแรงเซฟอีกครั้งหนึ่งครับในเกมนี้ครับยังช่วยให้ทีมกรุงธนบุรีเอฟซีของเราครับไม่เสียประตูที่สองครับเกียรติพงษ์เขื่อนรอบเขตวางบอลยาวมาแล้วมงสกัดกันอยู่แล้วไปเข้ามือของชัยรัตน์ครับเอาแล้วผู้ตัดสินครับบอลต้องเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับโอ้โหข้อพลาดหลายต่อหลายครั้งครับของทีมงานผู้ตัดสินครับส่งผลให้ธนบุรีซิตี้ยับขึ้นนำกรุงธนบุรีซิตี้1-0ครับผม
เริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับซาชิยะฟูจิโอกะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาบอลเลยว่าถึงเกียรติพงษ์ลองยิงไกลลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับต้องจบไว้ก่อนครับจากจังหวะลูกเตะมุมครับแล้วก็แบมบ้าครับลาซินหน้าวางบอลยาวมานัตกิจฟ้องวิทูมงเช็ดมาที่ซาชิยะฟูจิโอกะกระดกแล้วยิงลูกนี้บอลออกหลังไปครับซาชิยะฟูจิโอกะครับแหมโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าไม่มีเสียงนกหวีดครับเอาแล้วบอลเด้งข้ามหัวมาโดนน้ำครับถึงเอ็มมานูเอลตอกส้นมาให้เพื่อนที่เติมขึ้นมาแล้วยิงด้วยซ้ายฉลับทอดชัยวุฒิพันธ์แล้วก็ไปตกหลังคานครับโอ้โหลูกนี้ครับทอดชัยวุฒิพันธ์มาสกัดเกือบที่จะเปลี่ยนทางเข้าประตูครับแล้วบุกแม็กแล้วครับจตุรงค์ครับจตุรงค์ล็อกเข้าในมาผ่านไป1คนไม่ฟาวแล้วยิงไกลลูกนี้ก็หลุดออกนอกกรอบไปครับกิตติคุณครับพาวงของธนบุรีซิตี้ครับได้โอกาสสับด้วยซ้ายก็ยังไม่ตรงจุดโฟกัสครับนัทกิจฟ้องวิทูใช้ทักษะแล้วลากหลบมาครับเปิดมาทางเสาไกลวิทูเพิ่นชุมครับโดนตัดหน้ามงไปก่อนครับมาถึงเกียรติพงษ์เขื่อนรอบเขตวางด้วยซ้ายลูกนี้ซิยาฟูจิเอากะเอาบอลลงครับแล้วล็อก1ล็อก2แต่งเข้าขวาแล้วฉีดยาวเบาๆลูกนี้โอ้โหแม่เจ้าตัวครับไม่ทราบว่าหมดแรงปลายหรือเปล่าครับจากจังหวะล็อก1จังหวะแล้วก็แต่งอีก1จังหวะแล้วไปฉีดยาวด้วยขวาครับไม่ยอมยิงเต็มแรงไม่ยอมปั่นครับผมก็พลาดโอกาสตีเสมอครับสำหรับกรุงธนบุรี FC ครับโดยทัศยะเชียวกะจ่ายมาทางซ้ายครับขึ้นเก็บทางด้านซ้ายแล้วครับแล้วเปิดมาแล้วดูเอ้ามองลูกนี้พลาดครับโอ้โหแล้วเอ็มมานูเอลวาชี่ครับโอ้โหล้มตัวครับโอ้โหแล้วยิงจังหวะนี้ก็โอ้โหต้องเอาย่ามาปิดพื้นครับแก้เขินครับยิงไม่เข้าครับเขาได้มองอีกครั้งนึงครับเอ็มมานูเอลโอ้นาวาชี่โอ้ได้โอกาสเยอะครับยังทำประตูที่2ไม่ได้แล้วเอาพรมาถึงอีกแล้วนาวาชิสปีดมาครับดวลกับวิชัยทวงแล้วโอ้โหยิงลูกนี้ครับลูกนี้ต้องบอกว่าแป๊กไปเยอะเลยครับโอ้โหดูครับลองยิงลมอีกทีนึงก็ยังไม่เข้าครับแล้วมาอีกแล้วธนบุรีซิตี้บุกหนักสเต็ปเท้า1 2ปั่นด้วยขวาลูกนี้วิชัยทวงเซฟได้ครับโอ้จังหวะบินกันโหหลายต่อหลายครั้งในเกมนี้ของวิชัยทวงครับอีกจังหวะนึงครับเป็นจังหวะนี้ครับที่เซฟสำคัญได้ครับสำหรับโจ้บอยครับให้กรุงธนบุรี FC ครับเซียวเจียวกะจ่ายให้แบมบ้าลาซิน่าลองปั่นด้วยขวาลูกนี้โอ้หลุดออกนอกกรอบไปครับโอ้แล้วเป็นนาทีสุดท้ายครับผู้ตัดสินครับสักรินสมัครสมานปองวิเอ็ดหมดเวลาการแข่งขันครับกรุงธนบุรี FC ครับบุกมาพาให้กับทีมธนบุรีซิตี้ครับในเกมดาร์บี้แมตช์ฝั่งธนครับโอ้โหที่มีสภาพสนามครับค่อนข้างจะมีน้ำแข็งครับด้วยสกอร์ครับ1ประตูต่อ0ครับจากการทำประตูโทนในเกมนี้ครับของเอ็มมานูเอลนาวาชีครับก็สำหรับแฟนคลับพันธุ์แท้ครับแม่ไม่ต้องเสียใจครับปัจจัยสำคัญครับในความพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับส่วนหนึ่งครับมาจากการทำหน้าที่ที่ผิดพลาดครับอย่างไม่น่าให้อภัยครับแล้วไม่สมควรเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลที่รักยิ่งของพวกเราครับผมก็สำหรับวันนี้ครับทีมงานรายการ KTFC Score ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับท้ายรายการมีบทสัมภาษณ์ของโค้ชอาพระจินผันรอคุณผู้ชมอยู่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับเราก็เล่นดีนะครับทีมเราเล่นแล้วก็มีความพยายามแล้วก็ทุกคนทำงานหนักมากแล้วก็มีเป้าหมายที่จะต้องการชัยชนะในแมตช์นี้แต่ว่าสิ่งที่ออกมามันก็กลับตรงกันข้ามซึ่งผมก็ไม่ได้โทษใครนะครับทุกคนทำได้ดีละเพียงแต่ว่าโชคมันไม่ได้อยู่ข้างเราทุกคนพยายามที่จะทำตามแทคติกที่บอกแต่ว่ากรุงธนบุรีFC ของเราก็ยังไม่สามารถจะพลิกสถานการณ์การมาเป็นผู้ชนะได้ครับผมก็สภาพอากาศครับฝนตกครับหลังจากที่วางแผนแท็กติกไว้ตอนนั้นฝนยังไม่ตกแล้วครับใกล้เวลาแข่งครับฝนตกพอดีครับมีผลกระทบมากไหมมีผลมากเลยครับแล้วผมก็ต้องปรับวิธีการทั้งหมดใหม่เลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกมในสภาพของสนามที่มันเปียกแฉะเนี่ยคงจะใช้บอลสั้นตามสไตล์เราก็คงจะลำบากแล้วก็คงจะไปใช้การเตะบอลยาวไปข้างหน้าแล้ววิ่งแข่งอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่มันคงจะมีความหลากหลายอยู่ในเกมในวันนี้นะครับแต่ว่าสภาพสนามที่แฉะเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยต้องปรับวิธีการเล่นซึ่งมีผลมากพอสมควรครับครับครับพูดถึงขั้นตอนที่เข้ามาถึงครับผมก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุกท่านด้วยที่วันนี้เราไม่สามารถที่จะชนะได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าทีมของเราก็คงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแล้วก็จะประคองสภาพ
ของทีมประคองวิธีการของทีมไว้ให้จนจบฤดูกาลครับครับผม